สุดยอดมากๆนะฮะผมเพลงเดือนนี้ผมหอบเลยสวัสดีครับพวกเราวง Two Days Go Kids นะครับVTR ที่จบไปนะครับก็เป็น VTR ที่ทำขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะเลื่อนมาหลายๆรอบนะครับตอนนี้เด็กๆในวิดีโอตอนนี้ก็โตกว่าในโตขึ้นเยอะแล้วนะครับโตกว่าในวิดีโอโตกว่าในวิดีโอนะครับแต่เขาไม่ทำใหม่นะครับผมไม่รู้ทำไมเขาไม่ทำใหม่ประหยัดงบหรืออะไรสักอย่างช่วงนี้คือช่วงของ Two Days Go Kids นะครับก็ผมเตรียมเพลงมาอยากจะร้องให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเต็มที่เลยนะครับก็ผมอะไรนะครับเดี๋ยวร้องจบแล้วค่อยกินก็ได้ก็ผมอยากจะขอร้องหลายๆเพลงเลยนะครับเดี๋ยวครับคือผมอยากจะลองสักเพลงหนึ่งครับคือที่เราซ้อมกันมาก็คือกูไม่ใช่ผมเดี๋ยวออกมาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาซ้อมกันมาไม่ใช่เหรอผมอยากจะทำอะไรเพื่อนบ้างกับเพื่อนรักอะคือผมเนี่ยเตรียมซ้อมร้องเพลงมาทั้งคืนเลยตุนเล่นกีตาร์ไปก็ดีแล้วคือผมเนี่ยนะชงน้ำผึ้งใส่บีบมะนาวรั่วคอมาทั้งเช้าเลยแล้วก็ซ้อมวอร์มเสียงมาวอร์มทั้งวันเลยเพื่อสิ่งนี้เอาขอขาไม่เลยนะเฮ้ยน้องเอ้าถอยไปก่อนตรงทางสิชื่ออะไรเราแม่ซ้อมไม่ต่างซ้อมให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพราะว่าไมโครโฟนนี่ไม่ใช่เพื่อนรักผมเลยคืนวันอาจจำไม่ใครเปลี่ยนวนเวียนเหมือนที่ฉันเคยเปลี่ยนใจแต่เธอนั้นนำใจได้ไหมว่าฉันนั้นรู้ว่าใจฉันไม่แน่นอนขอให้เธอได้คิดก่อนช่วยคุณเล่นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะเพลงต่อไปนะครับคุณโป้ครับครับผมไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะครับครับผมลืมนี่เขาแต่งชุดนักเรียนกันฮะโอ้ตายแล้วผมพี่ดุลนี่เป็นลูกเสือสำรองนะครับผมเป็นลูกเสือสามัญจะได้เป็นเด็กเกเรเด็กเกเรเด็กชาติเกเรจะมีคนนี้นะนานาชาตินานาชาติไม่ยังไงเป็นนานาชาติหรือเป็น CEO ฮะเนี่ยเซนสเวนเซนผมเลยอยากให้วันนี้เป็นวันเกิดของทุกคนเลยจริงๆนะจะลองดูครับโอ้วันเกิดฉันตอนเราบอกมามันไม่มีเสียงกรี๊ดแบบนี้มันคืออะไรตลองดูนี่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถพวกเราแต่เราแต่งตัวอะไรกันผมก็พยายามเข้าทีมกับพวกพี่แล้วคิดไปเองก็บอกว่าวิ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรสักอย่างนึงพอได้เดี๋ยวผมเล่าต่อครับเล่าต่อพอวิ่งกลับมาปั๊บพวกพี่ๆก็เลยชวนวินมาทำงานเพลงหนึ่ง
เราก็ไม่คิดว่ามันจะโด่งดังเปรี้ยงป้างขนาดนี้เพราะมันเป็นเพลงที่ชื่อว่าไม่มีความหมายครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่มันเป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษพิเศษโยคีเพลย์บอยโดยเฉพาะพี่โป้โยคีซึ่งเป็นเสมือนกับพี่ชายเป็นเสมือนกับอาจารย์เป็นฮีโร่ของผมยังไงเราร้องเพลงนี้ที่พี่โป้ได้มอบให้กับผมในวันนั้นพี่บอยทูเดย์สโกลคิดทุกคนนี่นี่นะไม่เพลงนี้เกิดขอเสริมนิดนึงก็ได้ครับพี่วันนี้ผู้แต่งเพลงนั้นได้นั่งอยู่ในณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมขอเสียงให้กำลังใจและก็ให้เกียรติเขานะครับชื่อคุณหมอคมครับหรือหมอจอร์ดนะครับหมอจอร์ดไม่ว่าอยู่ตรงไหนครับรับเสียงปรบมือนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับพร้อมเธอความจริงที่ฉันรักมันไม่ไหวเธอยังจะจากฉันไปไม่คิดที่จะกลับมามันซ้อนของฉันรู้ว่าวันนี้พี่โบมันแบบมันเรียกทั้งความสุขทั้งความเศร้าออกมาครบหมดเลยพี่ครับผูกพันกับเพลงโยคีเพลย์บอยมากๆให้มันเป็นวันเกิดคุณวันนี้ไปเลยนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณมากให้มันเริ่มไปเลยเชื่อผมอะไรที่มันแบบมันก็ผ่านครับต่อให้ทุกข์มากสุขมากเดี๋ยวมันก็ผ่านเราเลี้ยงมันไว้นะครับผมรู้เรื่องอยู่นะเป็นพยานนะว่าผมรู้พูดรู้เรื่องอยู่นะโอเคคือความตรงๆคบกับมึงมาหลายปีครับมึงเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องห่วงก็อ่ะก่อนที่จะเป็นเพลงต่อไปนะครับอยากจะบอกความรู้สึกกับโป้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนด้วยเลยก็คือดีใจมากๆภูมิใจในตัวเพื่อนมากๆนะครับแล้วก็เห็นทุกคนที่รักโป้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับสุดยอดมากวันนี้เป็นวันที่ดีมากเพื่อนๆมีใครอยากจะผมพูดสั้นๆนะครับครับบอสผมเป็นแฟนเพลงโยคีเพลย์บอยครับแค่นี้ครับและจะเป็นแฟนเพลงโยคีเพลย์บอยตลอดไปก็เป็นเพื่อนกับโป้มานานมากนะครับพี่กับแบนแบนครับครับมันเป็นคนที่ทำให้ผมมาเล่นดนตรีสากลนะครับเมื่อก่อนผมเป่าขลุ่ยครับจริงนะโป้เขาเคยเป็นแชมป์เป่าขลุ่ยของประเทศครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะอันนี้ขอเล่านอกเรื่องไปเลยนะผมแค้นมันเราเคยประกวดโฟกซองครับผมเป็นห้องหนึ่งแล้วเขาเป็นอีกห้องหนึ่งไอ้วงผมเนี่ยเตรียมอย่างดีมีทั้งขลุ่ยมีทั้งโอ้ได้ไปหมดกีตาร์สองคนประสานเสียงวงนี้มาครับอีกห้องหนึ่งเจอรี่ลิกิต้ามีนักร้องหนึ่งคนและมีอีกหนึ่งคนครับหน้าที่ของเขาคือปั่นสมุนไม่พี่แตะลงมาก่อนมันไม่โดนไฟยังไม่ได้ที่จะหลายคนเขาชนะเลิศครับผมระแคนมันจริงๆปั่นสมุนครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็เราก็มารู้ตัวตอนที่เวลามันผ่านไปนะว่าทำไมเราไม่เลิกเล่นกันสองอยู่สองคนเนี่ยนะก็เลยกลายมาเป็นงานทูเดย์ของเขาต่อมาแต่นี่ผมพูดถึงเขาได้เจอเลยผมพูดถึงคือที่พูดนะพูดถึงว่าแบบคือผมอยากจะบอกว่าช่วงที่เมื่อ2ปีแล้วเลื่อนคอนเสิร์ตไปหลายรอบเนี่ยโป้เขามาคุยกับผมแล้วเขาก็แบบเป็นทุกข์อ่ะผมก็แบบรู้จะปลอบยังไงอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เกิดสักทีอะไรเงี้ยแต่พอเห็นวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าไอ้ที่เลื่อนมา2ปีเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังเพลงของโป้ครับแล้วเหมือนก็ครับผมก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนเพลงครับคุณได้ดูครับสวยเลยอันนี้ชัดๆเลย
คือครั้งแรกเฮ้ยเบียร์เนี่ยคือครั้งแรกที่รู้จักโป้เนี่ยคุณเจอรี่พาเข้ามาที่ห้องอัดผมทำเพลงกับบอยอยู่ตอนชุดแรกยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะแล้วก็ทำเพลงอีกเพลงหนึ่งรักฉันคงไม่กลายจากนี้คือยังเพลงนี้ไม่ได้ลอนช์แล้วก็เจอรี่พาโป้บอกมีเพื่อนคนหนึ่งให้ลองมาเขียนเนื้อหรือว่าอะไรสักอย่างดูฉันก็เพียงที่ใจที่ไม่เปลี่ยนแล้วเรื่องเป็นอย่างนี้พอเราผมกับบอยก็อยู่กับโปรดิวเซอร์ใช่ไหมฮะคิดยังไงก็คิดไม่ออกแบบยังทำอะไรไม่เป็นอ่ะไอ้นี่มันเข้ามาในห้องอัดมันเข้าไปในบูธร้องเพลงอันแน่คนละค่ายกันนะครับมาจากค่ายอื่นไม่รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเจอรี่เนี่ยพามาแล้วมันเข้าไปร้องโอ้โหร้องแบบหน้าตาทั้งหน้าตาทั้งเนื้อออกพรั่งพรูออกมาแบบในคราวเดียวแล้วโปรดิวเซอร์ผมก็แบบในเพลงของเขาทุกใช่เพลงกูแล้วร้องออกมาแบบฟังดูดีมากผมกับบอยโคตรเกลียดเลยแบบทำไมมันต้องทำให้กูเกลียดมึงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาคือพอเราคบกันไปเนี่ยเราก็ค้นพบว่าศิลป์เราเท่ากันคือทั้งบนเวทีทั้งข้างล่างเวทีเนี่ยเราคุยได้ทุกเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องอาโคจรไม่ใช่ก็วันนี้ภรรยามาแล้วครอบครัวอยู่ชั้นสองไม่มีอาโคจรนะครับพวกเราเป็นคนน่ารักก็ยังไม่เป็นก็ไม่จริงครับแม่ไม่จริงครับก็ไม่มีครับไม่มีผมทำงานอย่างเดียวมันเป็นการแสดงครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเรากลัวเดี๋ยวโป้จะร้องไห้นะครับก็มาร้องเพลงนี้ด้วยกันเป็นธรรมเนียมที่เราทุกคนจะต้องช่วยร้องเพลงนี้ครับ